สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2นะครับวันนี้อาจจะมาล่านิดนึงหลังจากที่ชมเกมกลางสัปดาห์ของ Toyota Thai Premier League ซึ่งช่วงนี้ต้องถือว่าการแข่งขันก็เข้มข้นนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายขณะเดียวกันนอกสนามก็ดูจะเข้มข้นไม่แพ้กันแล้วอาจจะเป็นข่าวที่ใหญ่กว่าแล้วก็คงจะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้แต่ว่าพบกับพิธีกรอีกท่านนึงก่อนนะครับน้องแนนณดาก่อสุวรรณครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะและอย่างที่พี่โอได้เรียนให้ทราบนะคะว่าการแข่งขันฟุตบอล Toyota Thai Premier League 2014นั้นอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายแล้วก็ความมันทุกอย่างทุกสนามทุกเกมการแข่งขันบอกได้เลยค่ะว่าเข้มข้นมากๆรวมถึงบรรยากาศนอกสนามด้วยจึงเป็นที่มาของวันนี้ค่ะว่าเราต้องขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณดนัยมงคลสิริค่ะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกถึงกรณีที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรการท่าเรือหรือว่าสิงห์ท่าเรือเนี่ยนะคะแล้วมีปัญหาหลังเกมเกิดขึ้นแต่ปัญหาในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามมีบทลงโทษในการตัดสินครั้งนี้อย่างไรตอนนี้คุณดนัยมงคลสิรินั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับต้องเรียนเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับยินดีครับจริงก็เป็นเกมที่มาพูดกันมาต่อเนื่องตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจริงมีการพูดถึงเกมนี้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าเกรงว่าจะมีภาค2ภาค3จากที่เคยเกิดกรณีระหว่าง2ทีมจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเคยพูดถึงตรงนี้ไหมครับว่าเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดซ้ำสำหรับทีมที่อาจจะเป็นคู่กรณีกันมาก่อนอะไรประมาณนั้นครับคือในการประชุมแมตช์คอมมิชเนอร์นะครับทุกวันข่าวของเราจะประชุมกันเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงประเด็นอันนี้เป็นหลักว่าทีมใดทีมหนึ่งว่าจะเป็นคู่กรณีกันนะครับแต่เราจะได้พูดถึงภาพรวมซึ่งทางประธานบริษัทนะครับคือดร.อ่านเนี่ยท่านได้สั่งแมตช์คอมมิชเนอร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน6นัดสุดท้ายนะครับโดยจะต้องทุกทีมเนี่ยจะต้องยื่นแผนนะครับแผนการรักษาความปลอดภัยและแผนการอพยพในภาวะฉุกเฉินทุกครั้งจะต้องตรวจเหมือนสนึ่งว่าเราไปทำงานณสนามนั้นเป็นแมตช์แรกนะครับท่านเน้นไว้อย่างนั้นหมายความว่าทุกนัดทุกทีมที่เป็นเจ้าบ้านต้องมีแผนตรงนี้เลยครับทุกทีมฮะทุกทีมเราต้องตรวจครับตัวทุกทีมครับอันนี้คือเป็นบทที่ดร.องอาจได้มีการกำชับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เฝ้าระวังกันอย่างแท้จริงไหมคะเพราะจริงๆอย่างคู่กรณีอย่างที่พี่โอ๊ตได้บอกไว้เพราะว่าเป็นคู่กรณีที่เป็นคู่พระคู่นางที่ทุกปีจะต้องมีแบบนี้แล้วเล็กแรกก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงแต่พอมาเล็กที่2กลับกลายเป็นว่าความรุนแรงยิ่งทวีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปอะค่ะครับคือเรียนอย่างนี้นะครับคือเรียนคุณโอ๊ตนะครับคือทางเมืองทองเนี่ยนะครับเมื่อท่าเรือมาเนี่ยเมืองทองเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องของ security และแผนการรักษาความปลอดภัยเนี่ยอย่างคิดว่าค่อนข้างจะดีอันดับต้นๆของประเทศอันดับผมเรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศแล้วของเมืองทองนะครับคือคนที่เมื่อมีแผนมีอะไรทุกอย่างพร้อมนะครับแมตช์คอมมิชเนอร์เนี่ยก็ท่านก็เรียนในที่ประชุมว่ามีความพร้อมเมืองทองพร้อมจริงๆนะครับการเข้าการออกของทีมเย้าทีมเยือนเนี่ยแยกกันโดยเด็ดขาดการจอดรถเนี่ยโดยเด็ดขาดแยกกันซึ่งเป็นหลักของแผนรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของคนแทนในเรื่องของคนเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้มีการนัดแนะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันผมอันนี้ไม่อาจจะร่วงรู้ได้นะครับมันยิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ในสนามณวันนั้นในเกมของการแข่งขันนะครับจากการรายงานของแมตช์คอมมิชเนอร์นะครับท่านบอกว่าปกติดีกรรมการก็อยู่ในสภาพดีกองเชียร์ทั้งคู่ก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีแต่ทำไมมันเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นได้อย่างนั้นก็ไม่มีใครทราบนะครับซึ่งที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ไปรุนแรงกันนอกสนามจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้แต่ความรุนแรงครั้งนี้เรียกว่าถึงขั้นต้องรอให้สูญเสียชีวิตหรือไม่เราควรที่จะมีแนวทางในการที่จะปรับให้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเบาลงแค่ไหนเพราะว่าเหลืออีกถ้าไม่นับแมตช์นี้วันพุธกลางสัปดาห์เหลือเพียงแค่3แมตช์เท่านั้นทั้งหัวตารางและท้ายตารางความสุ่มเสี่ยงของเรื่องการสูญเสียหรือการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแน่นอนนะคะครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันว่ากฎเหล็กที่พี่นายพูดถึงก็ยังต้องมีต่อในสามนัดที่เหลือเดี๋ยวคงจะมาลงรายละเอียดครับได้ครับแต่อันนี้ถ้าจะเจาะกับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็อยู่ในขั้นตอนการที่จะมีบทลงโทษต่างๆออกมาครับแต่คงจะมีคำถามกลับมาทันทีเมื่อมีบทตัดสินออกมาแล้วว่าเอ๊ะมันยังอยู่ในขอบเขตของคณะกรรมการชุดนี้หรือเปล่าคือเหตุการณ์มันแตกต่างอย่างที่น้องแนนบอกคือมันไม่ได้เกิดในสนามโดยตรงในสนามเนี่ยก็ดูเป็นปกติอาจจะมีตะโกนแซวอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานี่มันพ้นจบเกมไปแล้วด้วยออกจากสนามไปแล้วด้วยไปนัดกันข้างนอกเนี่ยตรงนี้ยังอยู่ในขอบเขตของกรรมการชุดนี้ที่สามารถลงโทษได้หรือเปล่าครับเพราะว่าแมตช์คอมมิชเนอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในจุดที่เขายังสังเกตการอยู่หรือเปล่าครับครับคือเรียนท่านผู้ชมนะครับเรียนน้องแนนเรียนคุณโอ๊ตนะครับคือในระเบียบของการจัดการแข่งขันเล่มregulation 2014เนี่ยนะครับเขากำหนดไว้ว่าในเรื่องของกองเชียร์ในกองเชียร์ตีกันหรือเหตุการณ์เกิดจากนักกีฬาอะไรเนี่ยการกระทำเนี่ยเขาบอกว่าให้ในบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันนะครับมันถึงจะเอาเอาบทลงโทษอันนี้มาบังคับตัดสินใช้ได้บทลงโทษนะครับมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันไม่มีพระมันมีบทเฉพาะการเขียนขึ้นในข้อในบทที่5นะครับข้อที่4นะครับบททั่วไปเขาจะเขียนไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับไม่สามารถที่จะพิจารณาในบทลงโทษอันนี้ได้ให้นำหลักของการพิจารณาของสมาคมฟุตบอลนะครับฟีฟ่าหรือ FAFC มาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับถ้ามันครอบคลุมไม่ถึงให้เอาบทบัญญัติใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบทของฟีฟ่าอยู่แล้วล่ะตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราดูบทของข้อกำหนดของฟีฟ่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งมันอยู่ในข้อที่65 66นะครับ65ผมอันนี้คือบทบาทของการรักษาความปลอดภัยครับคือไม่สามารถจะบอกว่าสโมสรจะบอกว่าโอ้อยู่พ้นการรับผิดชอบผมแล้วก็ยังถือว่ายังเกี่ยวข้องอยู่ยังมีโอกาสที่จะสามารถลงโทษทีมได้อยู่ครับครับซึ่งอันนี้เราออกอากาศวันพุธก็ต้องยอมรับว่าเรามีการบันทึกเทปเอาไว้ก่อนบทตัดสินอาจจะยังไม่ได้ออกมาในส่วนของทั้งสองทีมได้มีการเรียกมาพูดคุยถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการแนวโน้มของบทลงโทษเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้นะครับคือในบทลงโทษของ regulation ของไทยท่านพี่เมริกเนี่ยมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอ้างเองของ65 66ของฟีฟ่าเป็นหลักฟีฟ่าเป็นหลักครับซึ่งในบทลงโทษของ65และ66นั้นบอกว่าอะไรบ้างคะ คือมันอาจจะมีบทคือไม่ให้เข้าสนามนะครับที่กองเชียร์เข้าสนามหรือเตะโดยแต่คือสนามเปล่าแหละเตะโดยสนามเปล่าเตะเฉพาะผู้เล่นกับกรรมการและทีมถ่ายทอดเท่านั้นครับครับครับมีข้อเดียวเลยอะคะครับคือมันก็มีบทปรับอีกนะครับมันมีบทปรับอีกนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะก้าวล่วงไปถึงตรงนั้นคือการมีการบาดเจ็บมันก็ต้องมีบทปรับอยู่ใช่ไหมครับคือพยายามจะถามต่อถ้าย้อนดูอดีตกันว่าบทลงโทษที่เคยเกิดขึ้นจากเหตุรุนแรงเนี่ยมันเคยมีถึงขั้นที่ตัดสิทธิ์ทีมบางทีมาแล้วในระดับลีกวันใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช่ซึ่งถ้าเทียบเคียงคือสามารถก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถลงโทษได้เพียงแต่ว่าคงต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆแล้วบทลงโทษมันไปได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยถ้าไปพบว่ามีการวางแผนกันมาอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ข้อเท็จจริงที่คุณดนัยพูดถึงนี้ต้องรอในส่วนของสน.หรือเปล่าคะในเรื่องของการให้ปากคำต่างๆครับคือหลังจากประชุมเสร็จนะครับท่านประธานท่านนรัตน์สุวรรณนันท์เนี่ยนะครับท่านก็สั่งการมาเลยนะครับได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ดร.องอาจเนี่ยทำในฐานะประธานไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเข้าไปหาเอาข้อมูลจากสน.ปากเกร็ดนะครับเอามาด่วนเพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้คือแสดงว่าจะไม่ล่าช้าอย่างแน่นอนไม่ล่าช้าคุณแนนล่าช้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่ากับเหลือ3แมตช์นะคุณแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหลือ2แมตช์ในบ้านเมืองทองเหลือ2แมตช์ในบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องด่วนนะไม่ด่วนไม่ได้คือวันนี้พรุ่งนี้มันต้องถามออกมาว่าจะยกทุกคนเตะได้ปกติหรือจะแบนสนามหรืออะไรก็ว่ากันหรือบทปรับอะไรก็ต้องกระทำคือมันเป็นเรื่องของฤดูกาลนี้คุณนายก็เลยมองว่าบทลงโทษมันน่าจะอยู่ในฤดูกาลนี้ส่งผลกับทีมในฤดูกาลนี้ครับไม่ใช่ยกยอดไปลงโทษฤดูกาลใช่ถูกต้องมันจะต้องอยู่ในนี้แต่ถ้าหรือบากว่าแรง
ฤดูกาลหน้าต้องข้ามไปถึงด้วยข้ามได้สมมติว่าโดนมากกว่า2นัดยกตัวอย่างแต่ศิลป์มากกว่านั้นก็ต้องเอาไปสะสมต่อฤดูกาลหน้าอะไรประมาณนั้นครับครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีกระบวนการเท่าที่มีเนี่ยก็คือทีมยังสามารถอุทธรณ์ได้ถูกไหมครับถูกต้องฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบออกมาออกก่อนเพื่อเปิดเวลาให้เขาเปิดช่องให้เขาสามารถอุทธรณ์ได้อีกอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีแมตช์ในบ้านอีกแมตช์นึงแล้วใช่มั้ยฮะแมตช์ในบ้านหรือบทปรับเป็นเงินปรับเป็นการแบนสนามแบนคนดูนะครับคือแบนสนามก็คือทีมให้ใช้สนามกลางใช้สนามกลางไปเหมือนที่บุรีรัมย์เคยโดนห้ามคนเข้าค่ะอันนี้ผมไม่ได้ชี้แนวนะไม่ได้ชี้แนะนะคุณแอนอันนี้คือโดยตามหลักฐานที่เคยตัดสินมาค่ะก็เห็นกันคือมีบทลงโทษมาแล้วหลากหลายแนวทางครับครับหลากหลายที่คุณอาจารย์แต่ต้องรอดูคณะอนุกรรมการนะครับพิจารณานะครับครับผมครับก็พอจะได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะออกไปในทางไหนนะครับหรือว่าบทลงโทษที่ชัดเจนหรือว่าข้อสรุปจริงๆอาจจะมีการอุทธรณ์อะไรกันแล้วก็ตามเนี่ยจะออกมาหนักเบาแค่ไหนคงต้องรอดูกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้คงไม่อยากมีใครให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีแนวทางอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ครับ